วันนี้ก็ออกมาเดินป่าเล่นๆนะฮะป่าใกล้ๆตรงนี้นะหลังจากที่ห่างหายการเดินป่าไปนานนะฮะคิดถึงการเดินป่านะเดินทบทวนสมุนไพรนะของบางอย่างที่เราไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ศึกษาบางทีเราก็ลืมนะวันนี้ก็มาเดินก็เจอต้นว่านสักเหล็กนะครับเนี่ยว่านสักเหล็กหนึ่งต้นนะครับอ๋อข้างในมีอีกต้นหนึ่งนะฮะตัวนี้เอาไปแก้มดลูกอักเสบนะฮะนะแก้มดลูกอักเสบนะนะเอาไปทำเป็นยาดองก็ได้ยาต้มก็ได้นะครับในตำรับพวกดูแลมดลูกคุณสุภาพสตรีนะครับดอกจะเป็นสีเหลืองนะฮะใบก็คล้ายๆต้นมะพร้าวต้นเล็กๆนะฮะลักษณะต้นขุดมาหัวก็จะเป็นแท่งๆนะครับบางคนก็เอาไปทำเป็นพวกสมุนไพรนะฮะพวกครีมหน้าเด้งนะลดสิวลดฝ้าลดกระพวกนี้นะครับสำหรับบ้านสักเหล็กก็เคยถ่ายให้ดูแล้วคลิปนึงนะฮะสำหรับบ้านสักเหล็กขุดให้ดูแล้วด้วยนะหน้าแรงแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับก็ทยอยตายไปเยอะแล้วนะแต่ว่า2ต้นนี้ก็ยังพอเกิดอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวคงยุบนะฮะแต่ว่าส่วนหัวเขาก็จะฝังดินไว้พอถึงหน้าฝนก็จะเกิดใหม่นะเป็นสมุนไพรประเภทหัวเง่านะครับนะก็เลยถ่ายมาฝากกันนะครับหมอยาข้างบ้านก็คิดถึงการเดินป่าวันนี้มีเวลาว่างสักนิดหนึ่งก็ออกมาเดินทบทวนยาทบทวนสมุนไพรนะหาความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวนของเก่าไม่ให้มันลืมนะบางทีบางอย่างเราก็ลืมนะถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเจออะไรก็จะถ่ายมาฝากนะครับป่าเข้าหน้าหนาวแล้วก็เริ่มแล้งแล้วฮะเริ่มแห้งแล้วฝนไม่มีแล้วฝนทิ้งช่วงแล้วนะครับก็สมุนไพรก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะพวกหัวเง่าก็จะไม่ค่อยได้เจอนะครับก็จะไปเจอพวกต้นไม้ซะส่วนใหญ่นะป่าแล้งนะอันนี้ก็ต้นคัดเค้านะเป็นดงคัดเค้าเลยครับคัดเค้าลากก็แก้อาการเจ็บเข่าขัดเข่านะฮะส่วนของเมล็ดก็เข้ายาสตรีทั้งหลายแหละนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาฝากนะครับเดี๋ยวเจอต้นอะไรก็จะถ่ายมาฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปหมอยาข้างบ้านนะครับ